สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับใน EP ที่810เนี่ยผมเคยทำหลวงพ่อทวดวอขอ1นะฮะวัดเขาอ้อนะครับเนื้อว่านนะปี2567จนถึงปี2535มาแล้วนะวันนี้ผมมีที่เป็นเนื้อว่านพระรอดนะครับมาให้เพื่อนๆชมนะครับเดี๋ยวเรามาชมพระรอดกันนะฮะวันนี้มีอยู่ทั้งหมด3องค์นะครับเนี่ยนะถ้าเทียบกับองค์ที่เป็นพิมพ์ใหญ่หัวขีดเนี่ยก็จะเล็กกว่าเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้นะฮะด้านหลังก็จะมีคำว่าขออ1เหมือนกันนะครับก็จะไม่รู้ว่าเนี่ยเป็นหลวงพ่อทวดของวัดเขาอ้อนะครับตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อย่างดีเลยนะครับโชคดีแล้วก็ดูง่ายนะครับว่าเป็นของเขาอ้อนะครับเนี่ยนะขนาดเล็กกว่ากันเยอะเลยนะครับเป็นพิมพ์พระรอดนะครับวันนี้ส่วนถ้าเพื่อนๆอยากกลับไปดูพิมพ์ใหญ่เนี่ยก็กลับไปดูที่ EP 810นะฮะวันนี้ถ้า EP 858 59เนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะทำเป็นพระรอดนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด3องค์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อที่แตกต่างกันไปนะครับตามวรรณะของการเวลาที่สร้างสรรค์นะครับเดี๋ยวมาดูขนาดก่อนนะครับพระก็มีขนาดแค่ไม่ถึง3เซนนะครับประมาณสัก 2.6 2.7 เซนประมาณนี้เองนะครับเพื่อนใต้ฐานก็สักเนี่ยฮะเซนครึ่งเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับองค์พระก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับในองค์ที่1นะครับเนี่ยนะครับเพื่อนด้านหลังก็จะเป็นโค้ดเขาอ้อนะครับเนี่ยนะเขียนว่าขออ้อแล้วก็เลข1ไทยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในสี่เหลี่ยมนะฮะเนี่ยแล้วก็จะมีเม็ดแร่นะครับเดี๋ยวผมนิดหนึ่งมันจะซูมไม่ชัดเนี่ยนะฮะเลขหนึ่งนะครับขออ้อแล้วก็เม็ดแร่นะฮะสีดำๆนะฮะเนื้อองค์นี้ก็จะฟูๆหน่อยนะครับนี่นะฮะด้านข้างก็จะประมาณนี้นะก็จะมียางแดงๆโผล่มาด้วยนะครับเดี๋ยวลองซูมชัดเข้าไปอีกนิดนึงนะฮะได้ประมาณนี้นะเพื่อนนะนี่นะครับด้านข้างนะครับอันนี้นะฮะอันนี้คือด้านหลังที่มีโค้ดนะครับขออ้อหนึ่งนะครับส่วนใต้ฐานเนี่ยก็จะเป็นรอยไม้เสียบนะครับอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆดึงออกมาจากบล็อกนะฮะประวัติการสร้างนี้ก็คือท่านขุนพันธ์กับท่านอาจารย์ชุมเนี่ยมีความเห็นร่วมกันนะฮะว่าจะสร้างหลวงพ่อทวดก็เลยให้ลูกศิษย์ต่างๆเนี่ยไประดมรวมว่านมาได้แบบประมาณสัก500อย่างนะฮะ500ชนิดนะครับและปลูกเสกเนี่ยเมื่อสักปี2506นะฮะในถ้ำที่วัดเขาอ้อนะครับตอนนั้นเนี่ยก็จะมีพ่อท่านดิดวัดปากสะนะฮะพ่อท่านเล็กวัดประดู่เลียงอาจารย์หมุนนะฮะพ่อท่านเมฆนะอาจารย์จุนอาจารย์คงนะฮะเสก7วัน7คืนเลยนะครับตอนนั้นนะครับแต่บางข้อมูลก็บอกว่าสร้างมาเรื่อยๆจนถึงปี36ในถึงยุคของท่านอาจารย์กลั่นเลยนะครับแต่อาจจะเป็นพระที่เก็บไว้หลังจากที่เสกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องหาข้อมูลอ่านกันเพิ่มสักนิดนะครับเพื่อนๆแล้วก็แต่จุดเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณปี2505นะฮะมาสร้างเนี่ยตอนปี2506ถึง2507นะฮะแล้วก็บางข้อมูลก็บอกว่าเป็น2500ถึง2536ในยุคของท่านอาจารย์กลั่นก็ยังมีพระคงหลงเหลืออยู่ที่วัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เรามาดูองค์ที่2นะครับองค์ที่2นะครับเพื่อนลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะมีคาบขึ้นเยอะนะฮะที่สำคัญนะครับจะดูง่ายก็คือเนี่ยฮะมีขออ้ออยู่ข้างหลังแบบนี้นะครับเลขหนึ่งแล้วนี่ขออ้อนะครับสององค์นี้จะออกค่อนข้างเป็นแบบเนื้อว่าแล้วก็มีคาบขึ้นขาวๆนะครับแต่อีกองค์สุดท้ายที่ผมมีเนี่ยนะฮะก็คือเป็นองค์นี้นะครับอันนี้น่ะเป็นคาบวานแบบคุมทั่วเลยนะฮะน่าจะเกิดจากการที่ตอนเนื้อในการกดตอนนั้นเปียกนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยคาบวานก็ลอยขึ้นมาคุมนะฮะพอผ่านอายุก็เลยกลายเป็นแห้งๆขาวๆคุมอยู่แบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะนะฮะแต่ที่สำคัญเนี่ยก็จะมีเม็ดแร่สีดำนะครับแล้วก็จะมีขออ้อเลขหนึ่งนะฮะอยู่นี้นะฮะทุกองค์เลยนะครับคนก็จะเจาะ
เป็นไม้เสียบแบบนี้นะฮะเป็นรูไม้เสียบนะครับเพื่อนอย่างเงี้ยนะทุกองค์นะครับเนี่ยนะมีกันหมดเลยนะเนี่ยนะครับเป็นรูทั้งหมดนะส่วนตัวผมชอบเนื้อฟูๆแบบนี้นะครับสวยดีนะสององค์นี้ก็สวยนะครับเนี่ยนะฮะก็วรรณะก็ต่างกันนะพอมีคราบวาดขึ้นคุมก็จะออกขาวๆเนาะถ้าไม่มีเป็นแบบว่านผุดๆขึ้นมาอย่างเม็ดๆอย่างเงี้ยนะครับผุดออกมาจากเนื้อก็สวยไปอีกแบบนะฮะลองหาดูนะครับชอบแบบไหนก็เอามาบูชานะครับโอเคสำหรับ3องค์นี้ก็คงประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะสำหรับพิมพ์พระรอดนะฮะวข.1วัดเขาอ้อนะฮะที่เริ่มดำริสร้างตั้งแต่ปี2505มาปลูกเสกปี2506 2507ช่วงนั้นนะครับนะฮะโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ